เดี๋ยวอะไรนี่เปิดอีกแล้วทุกคนวันนี้มีกิจกรรมกับห้องเรียนวันนี้เราจะทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวครับก็คงคาดแม่ที่หมักหมูไว้ให้ก็คือต่างคนต่างเอาไปใช่ไหมทุกคนต้องเอาไปรวมกันใช่ไหมดังนั้นก็แม่หมักแบบไทยๆบอกเขานะครับแบบนำหมักแบบไทยๆวางเลยได้อะไรถุงมะไม่เป็นไรวางด้วยกันปลาตัวนี้ก่อนคือเป็นสันคอหมูทุกคนเราก็หมักแบบสามเกลือปรุงรสนิดหน่อยเหมือนหมูย่างอ่ะเหมือนหมูย่างข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้แม่ทำเป็นแผ่นๆให้ใช่ไหมล่ะ1กิโลใช่ไหมหมูที่อเล็กซื้อเมื่อวาน1กิโลหรือเปล่าเยอะแม่ถามพ่ออ้าวมันได้เยอะอยู่ก็ไปกินด้วยกันนั่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอันนั้นครับครับคุ้มครับพี่เตรียมตัวไปครับเอาไปได้อะไรนี่เอามีได้หมูแล้วก็ผักผักเอาหมูใส่ก่อนผักไว้ทีหลังวางไว้ข้างบนกระเป๋านะวางไว้ข้างบนก่อนเอาน้ำไปด้วยพอไม่ดื่มทุกโดนมาแล้วไม่ดื่มเครื่องดื่มก็เลยเอาน้ำไปให้ช่วยไหมอ่ะน้ำขอบคุณครับแม่ขอบคุณแม่ที่ทำหมักหมูให้บอกไทยสไตล์นะแล้วลืมเอาไอ้ยักษ์ก้าไปด้วยแอบลืมแจ็คเก็ตมันหนาวต้องย่างกันข้างนอกใช่ไหมมันก็จะหนาวนิดนึงอ่ะเล็กคิดว่าอยู่ในป่าในป่าเพราะว่ามีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้ครับเหรอตรงนั้นมันจะเป็นมีเตาบาร์บีคิวให้ใช่ไหมถ้าผมไม่ดูผิดถ้าผมไม่อ่านผิดถ้าผมไม่อ่านผิดโอเคเอานี่ไปด้วยไหมนะไอ้ฮันส์ก้าเอ้ยทางโน้นอะไรอ่ะจะไปอาบน้ำกระดาษเปียกนี่ต้องเอาไปกินบาร์บีคิวนี่ติดมือกระดาษนี้ก็เอาไปจากสองสามอันเผื่อเพื่อนเพื่อนเผื่อตัวเองจะใส่หมูด้วยไงลูกซ่อมช้อนเอาไปแล้วไปรู้ว่าตัวเองมีการบ้านเยอะเด้อไปก็รู้เวลากลับการบ้านก็เยอะไปฮาฟินเควลไป